สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวนี้ครับ Sofern SP 31 version 3ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำการรีวิวตัวเดโมไปแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมก็ได้รับจากทาง Sofern มาเป็นตัวเต็มที่พร้อมวางจำหน่ายแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมีดีอะไรบ้างลุยSofern SP 31 version 3ครับเป็นไฟฉายขนาดกลางที่ค่อนข้างไปทางขนาดเล็กนะครับดูขนาดในมือผมเป็นตัวอย่างนะครับค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือ 2,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุด269เมตรเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันในระยะกลางไปจนถึงระยะไกลนะหรือจะใช้งานในระยะใกล้ๆก็สามารถทำได้นะครับด้วยขนาดของเขานะขนาดค่อนข้างไปทางเล็กนะครับน้ำหนักเบามีคลิปเน็บแล้วก็มีสายข้องมือให้ผมมองว่าเขาน่าจะเป็นไฟฉายที่พกติดตัวใช้งานในชีวิตประจำวันเป็น EDC ได้นะแม้ว่าเขาจะเป็นไฟฉายแนวเทคนิคอลที่มีสวิตช์ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมจะพาทุกคนมาทดสอบที่นี่ก่อนอื่นเราไปแกะกล่องกันก่อนครับไปดูว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องเรามาแกะกล่องชุดตัว Sofern SP 31 version 3กันนะครับกล่องด้านหน้าก็เรียบๆครับกล่องด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับว่าเป็นรุ่น SP 31 version 3เป็นหลอด SST 40 6000ถึง6500เคลวินนะครับเป็นเซตก็คือมาพร้อมแบตเตอรี่ข้างในครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัว Sofern SP 31 version 3นะครับหลังจากดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับวัสดุของตัวเครื่องเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีคลิปเน็บแบบ1ทางนะครับเป็นคลิปเน็บทางเดียวซึ่งมีความแข็งแรงมากๆนะครับผมลองดึงให้ทุกคนดูเสียงดังฟังชัดนะครับในส่วนของตัวสวิตช์นะครับเขามีสวิตช์2จุดก็คือตรงบริเวณคอไฟฉายแล้วก็ที่ท้ายไฟฉายครับซึ่งก็เป็นไฟฉายในแนวแทคติคอลนะครับสวิตช์ที่คอไฟฉายเขาจะมีไฟตัว LED บอกสถานะนะเวลาผมกดเปิดนะครับเขาจะมีไฟสถานะสีเขียวซึ่งสีเขียวก็บอกว่าแบตเตอรี่ในเครื่องนั้นมีอยู่ที่ประมาณ 70-100% นะครับเขาจะติดประมาณ5วินาทีนะแล้วก็ดับไปนะครับส่วนในเรื่องของตอนชาร์จนะครับเขาก็จะบอกสถานะตอนชาร์จด้วยถ้าชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวนะครับในระหว่างชาร์จนั้นจะเป็นสีแดงเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาที่ตรงบริเวณหัวไฟฉายครับจะมีหลอด LED 1หลอดนะครับซึ่งเป็นหลอด Luminous SST 40นะครับตัวนี้ให้ความสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนแล้วก็ให้อุณหภูมิของแสงจะอยู่ที่ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลย 2,000 ลูเมนนะครับทำระยะส่องไกลสุดได้ที่269เมตรครับก็เป็นไฟฉายในระดับแสงกลางๆกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงกันอีกทีหนึ่งท้ายไฟฉายนะครับเขาก็จะเป็นสวิตช์ในแนวแทคติคอลนะครับซึ่งก็มี2โหมดก็คือโหมดทั่วไปกดลงไปจนสุดครับไฟติดจากนั้นกดลงไปอีกทีหนึ่งไฟก็ดับนะครับแล้วก็จะมีโหมดชั่วคราวนะครับก็คือกดลงไปครึ่งนึงไฟติดปล่อยดับกดลงไปครึ่งนึงไฟติดปล่อยดับครับก็สะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานจริงอีกทีนึงในส่วนของมิติน้ำหนักพวกขนาดน้ำหนักนะครับตรงบริเวณหัวไฟฉายครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาจะอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้ตัวที่หนาที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นตรงที่เป็นมีตัวสวิตช์คอนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 25.2 มิลลิเมตรนะครับก็ใหญ่กว่าตรงหัวไฟฉายขึ้นมานิดนึงมองตรงนี้เราจะเห็นนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมา 0.2 มิลลิเมตรตรงนี้นะครับคราวนี้ส่วนของความยาวหัวจรดท้ายของตัวไฟฉายก็จะอยู่ที่122มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่62กรัมนะครับผมเปรียบเทียบขนาดให้ดูเหมือนเดิมครับกับตัวไฟแช็กทำให้เราจะได้เห็นขนาดที่ชัดเจนขึ้นครับก็จะอยู่ประมาณนี้62กรัมไม่รวมแบตเตอรี่นะครับคราวนี้ก็ดูในมือของผมที่เป็นแบบชัดๆนะครับอีกทีนึงในมือก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับตัวช่องชาร์จ Type C นะครับแล้วก็สายที่แถมมาก็จะเป็นสายแบบ Type C นะก็ไม่มีอะไรมากครับเสียบลงไปแค่นั้นเองสถานะเขาก็จะติดนะครับเป็นสีแดงถ้าชาร์จเต็มเขาจะเป็นสีเขียวนะครับในระหว่างชาร์จก็จะเป็นสีแดง
มองเห็นไฟชัดไหมแบบนี้น่าจะชัดนะครับซึ่งเราสามารถชาร์จผ่านตัว power bank ได้นะครับเพราะว่าในกล่องเขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาให้มีสายชาร์จซึ่งสายชาร์จก็ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรโอเคครับสำหรับการชาร์จเดี๋ยวตอนไปทดสอบแสงผมจะเอาเจ้าตัว Sofern AF 24ตัวนี้ไปทดสอบให้ดูด้วยนะครับเปรียบเทียบกันว่าแสงของเขาจะมีความแตกต่างกันไหมท้ายไฟฉายครับตรงคลิปเน็บตรงคลิปเน็บนั้นก็ค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับขนาดใกล้เคียงกันเพื่อเห็นขนาดที่ชัดเจนนะครับผมก็ลองเปรียบเทียบกับไฟฉายแบรนด์อื่นๆบ้าง นะครับก็จะมีของโซเฟิร์นด้วยมีของคาร์ลัสแล้วก็มีเน็กโทสนะครับไซส์ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างกระทัดรัดเลยทีเดียวแล้วก็วางลงไปในน้ำแบบนี้เลยก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับปิดเปิดใหม่จุ่มลงไปอีกทีนึงสบายสบายครับในเรื่องของการกันน้ำใช้งานแบบถึกถึกทนทนได้ไม่มีปัญหาครับตัวไฟฉายนะครับระบบสวิตช์ของเขาจะมี2จุดก็คือท้ายไฟฉายแล้วก็ที่คอไฟฉายนะสวิตช์หลักเปิดปิดอยู่ที่ท้ายไฟฉายนะครับกด1ครั้งเปิดครับแล้วก็กดอีก1ครั้งปิดเขามีโหมดชั่วคราวก็คือกดลงไปครึ่งนึงไฟฉายติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับนะครับคราวนี้ผมจะเปิดแบบค้างไว้เลยกดลงไปเต็มนะครับกดติดจากนั้นผมจะเปลี่ยนระดับแสงโดยกดที่สวิตช์คอนะครับกดลงไป1ครั้งครับเขาก็จะเปลี่ยนระดับแสงไปเรื่อยๆนะโลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับแล้วก็กลับมาที่โลต่อนี่คือโหมดปกตินะครับคราวนี้โหมดพิเศษโหมดสโตรบครับในขณะที่เราเปิดอยู่ครับเรากดค้างไว้เขาจะเข้าสู่โหมดสโตรบแล้วนะครับกดลงไป1ครั้งในโหมดสโตรบนะครับเขาจะเป็น SOS กดลงไปอีก1ครั้งจะเป็นบีคอนนะครับเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะในการกด1ครั้งคราวนี้ถ้าเรากดค้างเราก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกตินะครับโหมดปกติเขามีระบบจำลำแสงนะไม่ว่าจะเป็นตอนเปิดใหม่แล้วก็เข้าสู่โหมดพิเศษหรือโหมดปกตินะครับเขาจะจำลำแสงไว้ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ภาคสนามนะครับนั่นก็คือเป็นบริเวณสวนยางที่เราจะทำการทดสอบเจ้าตัวไฟฉาย Sofern SP 31 version 3ตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือยุงเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่มืดนะครับยังมีแสงจากธรรมชาติค่อนข้างที่จะสว่างซึ่งกะไว้น่าจะสักประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับน่าจะมืดสนิทตอนนี้ผมก็ทำการทดสอบเดินสำรวจบริเวณสถานที่ที่เราจะทำการทดสอบไปพลางๆก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เราจะมาทำการทดสอบกันว่าเจ้าตัว Sofern SP 31 version 3ค่าความสว่างสูงสุด 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะ2ไกล269เมตรนั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนในสภาพที่มืดสนิทไม่มีแสงรบกวนในการทดสอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนที่มันจะมืดสนิทนะครับผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงระดับมูลแล้วก็ระดับโลของตัว Sofern SP 31 version 3กันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดบริเวณที่ไฟไหม้นะครับซึ่งก็ยังมีเศษพวกต้นไม้ตอไม้ที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องดูนะนี่คือแสงธรรมชาตินะครับยังไม่ได้ส่องไฟคราวนี้ผมจะส่องไประดับมูลนะครับระดับมูลก็แสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ๆนะครับไม่แสบตาแล้วก็ให้แสงที่นวลตามองแบบนี้ก็สว่างพอสมควรนะถ้าเทียบกับไม่เปิดนะครับถ้าไม่เปิดจะเป็นแบบนี้นี่คือแสงระดับมูลนะครับจากนั้นผมเพิ่มไปที่ระดับโลระดับโลก็จะสว่างเข้มขึ้นมาแล้วก็มีสปิลกว้างขึ้นนะครับก็สว่างขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ๆแบบนี้นะอันนี้ตรงเป็นบริเวณที่มืดๆนะครับถ้าผมเอาไฟลงก็จะเป็นแบบนี้เอาไฟขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นระดับโลนะครับส่วนค่าความสว่างนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่ใต้จอนะครับลองส่องไกลๆดูบ้างนะครับตรงนั้นนี่คือแสงระดับโลผมว่า
ไม่เกิน5เมตร10เมตรนี่ใช้ได้เลยนะครับลองส่องต้นไม้ดูต้นนั้นนะครับผมเอาไฟลงแล้วก็ส่องไปต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางภาพก็ถึงนะครับ5เมตร10เมตรในระดับโลเนี่ยผมว่าน่าจะใช้งานได้ครับทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มืดสนิทนะครับแต่ว่าผมมองด้านหลังผมแล้วเนี่ยแสงค่อนข้างสวยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทดสอบรอบแรกให้ดูผมจะเริ่มที่ระดับแสงมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในขณะที่ยังไม่มืดนะครับเราจะเห็นสภาพแวดล้อมสภาพสถานที่อยู่โอเคผมจะปิดไฟตรงนี้นะครับปิดโคมไฟไปแสงระดับมีเดียมครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือยังไม่มืดสนิทนะครับผมส่องให้ดูจากนั้นผมจะไล่ไปที่ระดับไฮนะครับระดับไฮแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราไปที่เทอร์โบกันเลยนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับเดี๋ยวผมจะถือเดินให้ดู1รอบนะครับในตอนที่ยังไม่มืดโอเคครับทุกคนตอนนี้แสงธรรมชาตินะครับน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้เหลือไฟอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเปิดไว้เป็นโคมไฟนะครับแล้วก็มีไฟด้านหลังที่ผมเปิดไว้ที่รถถ้าผมปิดตรงนี้ตรงบริเวณที่เราทดสอบน่าจะมืดสนิทนะครับโอเคที่ระดับมีเดียมนะครับนี่คือแสงระดับมีเดียมครับผมขยับให้ทุกคนดูนะแสงจะได้เห็นแสงชัดๆนะครับนี่คือลักษณะแสงของเขานะครับกึ่งพุ่งกึ่งกว้างในส่วนของมีเดียมนะครับใกล้ๆแล้วก็ไล่ไปในระดับประมาณ30เมตรนะครับ 20-30 เมตรสายให้ดูนะครับยังอยู่ที่มีเดียมอยู่นะครับสายซ้ายสายขวาให้ทุกคนดูจากนั้นผมจะไปที่ไฮครับไฮก็สว่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับนี่คือแสงระดับไฮผมเริ่มจากใกล้ๆครับแล้วก็ยกขึ้นส่องไกลๆสายซ้ายแล้วก็ขวานะครับให้ทุกคนดูลักษณะแสงดูค่าความสว่างครับจากนั้นผมจะไปที่เทอร์โบแสงระดับเทอร์โบครับเริ่มจากใกล้ๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นในระยะประมาณ30เมตรนะแล้วก็สายไปทางซ้ายครับสายไปทางขวาผมจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูนะครับจะได้เห็นความแตกต่างผมจะปิดก่อนปิดไฟแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับมืดสนิทเปิดอีกทีนึงแสงเป็นแบบนี้ครับจากนั้นผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนี่คือระดับเทอร์โบนะครับแสงที่ได้ของเทอร์โบจะเป็นแบบนี้นะครับกึ่งพุ่งกึ่งกว้างมีสปอตตรงกลางนะครับสปิลพอประมาณใช้งานได้แบบโอเวอร์ออครับเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปให้ดูกันอีกทีนึงโอเคครับ
แสงที่ทุกคนเห็นตอนนี้เป็นของตัวโซเฟิร์นนะครับ IF24 ที่แสงระดับเทอร์โบเลยแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ครับผมส่องให้ดูตรงกลางเลยนะคราวนี้ผมจะเปิดตัว SP31 เวอร์ชั่น3กันบ้างนะครับที่ระดับเทอร์โบเหมือนกันแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีความแตกต่างไหมค่าความสว่างเท่ากันนะครับใช้หลอดชนิดเดียวกันแต่ว่าระยะ2นั้นตัว SP31 นั้นจะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับ269เมตรกับ250เมตรโอเคครับคราวนี้มาดู IF24 ครั้งหนึ่งที่ระดับเทอร์โบนะครับสังเกตที่ระยะส่องไกลนะต้นไม้ตรงกลางประมาณ 20-30 เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังน่าจะเกิน100เมตรนี่คือโซเฟิร์น IF24 นะครับจากนั้นเรามาดู SP31 อีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ผมส่องให้ดูในระยะไกลๆครับต้นไม้กลางภาพน่าจะสักประมาณ30แล้วก็หลังไปตรงที่ไฟไกลๆนู่นน่าจะเกิน100เมตรนะครับให้ดูความชัดเจนความแตกต่างของระยะ2ที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้เรามาเปิดทั้งคู่นะครับสลับกันผมเริ่มจาก IF24 ครับจากนั้นเป็น SP31 IF24 ครับแล้วก็ SP31 จากนั้นส่องคู่กันครับให้ดูสปอตตรงกลางแสงใกล้เคียงกันเลยนะครับคราวนี้ผมถือเดินให้ดูขวามือเป็น IF24 นะครับซ้ายมือคือ SP31 เวอร์ชั่น3ที่ระดับเทอร์โบ 2,000 ลูเมนทั้งคู่ครับคราวนี้เรามาสรุปการใช้งานของเจ้าตัวโซเฟิร์น SP31 เวอร์ชั่น3กันนะครับแสงค่อนข้างจ้ามากเลยนะผมเปิดใกล้ๆนะครับเขาเป็นไฟฉายแนวเทคนิคอลที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดกลางๆค่อนไปทางเล็กเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาสามารถเป็นไฟฉาย EDC หรือพกพาทุกวันได้ความง่ายจากสวิตช์ท้ายแล้วก็มีสวิตช์ปรับระดับแสงที่ตรงสวิตช์คอนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆแสงที่ได้ครับ 2,000 ลูเมนเป็นลักษณะแสงแบบกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับก็ครอบคลุมในการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือใครจะเอาไปใช้แอดวานซ์แบบเดินป่าผมว่าก็พอเพียงนะจาก 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะ2ที่269เมตรนะครับเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างที่แสงค่อนข้างไปได้ไกลเลยผมว่าใช้งานระยะไกลก็ดีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทางโซเฟิร์นที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการทดสอบนั่นก็คือเจ้าตัวโซเฟิร์น SP31 เวอร์ชั่น3นะครับใครที่สนใจตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดราคาที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็จะมีคูปองจากทางโซเฟิร์นส่วนลดสำหรับแฟนๆของฝาปิดเลนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคอยติดตามชมว่าผมจะมีไฟฉายตัวไหนมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอบคุณทางโซเฟิร์นขอบคุณคนดูแล้วก็ผมจะปิดท้ายด้วยตัวอย่างแสงของโซเฟิร์น SP31 เวอร์ชั่น3ในระดับเทอร์โบให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับ